everyone please come back to the school สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการหยุดเรียนไป1เดือน How have you been เด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยส่วนคุณครูจุ๊บนะคะ I've been good ครูจุ๊บสบายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะที่เราได้เรียนมาทั้งหมดในภาคเรียนที่1นะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสีด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ Let's go วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะเราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็สีต่างๆกันค่ะด้วยรูปแบบของเกมนั่นเองเมื่อเด็กๆเห็นรูปภาพแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันตอบชื่อสีค่ะแล้วก็คำศัพท์ที่เด็กๆเห็นนั่นเองเราไปเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะ number 1ค่ะมีรูปแมวสีชมพูอยู่ค่ะเด็กๆแมวสีชมพูนะคะเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะระหว่าง pink cat or red cat very good ค่ะเก่งมากค่ะแมวสีชมพูนะคะใช้คำว่า pink cat this feature is pink cat นั่นเองเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันค่ะเด็กๆ number 2หมวกสีฟ้าค่ะสีฟ้าในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคะเด็กๆระหว่าง green hat or blue hat so wonderful ภาษาอังกฤษนะคะคำว่าหมวกสีฟ้าเราจะต้องใช้คำว่า blue hat นั่นเองค่ะข้อถัดไปค่ะ number 3ถ้วยสีแดงค่ะเด็กๆ blue cup or red cupเก่งมากค่ะสีแดงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า red ส่วนถ้วยในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า cup นั่นเองดังนั้นนะคะถ้วยสีแดงจึงต้องใช้คำว่า red cup นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะ number 4ลูกบอลค่ะลูกบอลนี้นะคะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษบอลสีส้มนะคะระหว่าง orange ballor yellow ball เด็กๆ เลือกสิคะว่าระหว่าง2คำนี้ใช้คำไหนคะลูกบอลสีส้ม very good ลูกบอลสีส้มนะคะใช้คำนี้ค่ะ orange ball this picture is orange ball เก่งมากๆเลยแล้วข้อสุดท้ายนะคะ number 5ว้าวค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะแล้วก็ว่าวอันนี้นะคะมีสีเหลืองนั่นเองค่ะระหว่าง yellow kite or green kite คำไหนคะที่แปลว่าว่าวสีเหลืองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆว่าวสีเหลืองนะคะใช้คำว่า yellow kite นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้ง5ข้อเด็กๆยังพอจำแล้วก็ตอบได้กันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งในอาทิตย์นี้นะคะยังคงเป็นอาทิตย์แรกในการเปิดภาคเรียนที่2นะคะคุณครูจะยังนำเนื้อหานะคะของภาคเรียนที่1นะคะมาทบทวนให้เด็กๆค่ะส่วนในวันถัดไปนะคะคุณครูจะนำเนื้อหาของบทไหนนะคะมาทบทวนให้เด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย